بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามประจำฮิจรัตศักราชที่1440ทุกท่านก่อนอื่นนะครับผมขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับแล้วก็ให้พี่น้องนั้นได้มาร่วมงานวันนี้วันนี้เนี่ยครับเจ้าภาพก็คือบังบุคอรีมานะซุบินท่านเป็นคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นผู้ก่อตั้งวิทยุเสียงอิสลามท่านก็ฝากบอกกับพี่น้องฝากขอบคุณนะครับที่พี่น้องนั้นได้ให้ใจกับวิทยุเสียงอิสลามและที่สำคัญก็คือว่าในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้อินชาอัลลอฮ์เราก็ไม่รู้นะว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงหรือเปล่านะครับเราก็ขอดุอานะผมเองก็ไม่รู้จะอยู่ถึงไหมก็ขอดุอานะครับให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่ถึงรอมฎอนที่กำลังจะใกล้เข้ามาถึงเนี่ยมีค่าใช้จ่ายพี่น้องครับที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในช่วงรอมฎอนเนี่ยพิเศษก็คือว่ามีอาจารย์ไปจัดรายการสดๆพี่น้องที่วิทยุเลยคือถ้าเป็นวิทยุโดยทั่วไปในช่วงอื่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเอาเทปบรรยายศาสนธรรมคุลอนะครับอาจารย์ยะยาอาจารย์ซามีดหลายๆท่านพี่น้องบรรยายตอนบ่ายตอนเย็นออกแล้วแล้วพี่น้องก็บางคนไม่มีโอกาสจะเดินทางไปร่วมงานก็ได้ฟังนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็ฟังเรียกได้ว่า24ชั่วโมงโต๊ะบางคนพี่น้องถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยนอนไม่หลับนะวิทยุวันนั้นถ่านหมดพี่น้องไปเซเว่นนะตีหนึ่งโดยไปเซเว่นทำไมอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ฟังดังนั้นวิทยุเสียงอิสลามจึงเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของท่านก็ขอความอนุเคราะห์นะครับให้พี่น้องช่วยกันบริจาคเพราะว่าเราต้องใช้ทุนเยอะในช่วงเดือนรอมฎอนวันนี้นะครับหัวข้อเรื่องของหนทางสู่สวรรค์พี่น้องมาแจ้งข่าวดีเรื่องดีๆนะครับก็คือการเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติความดีงามต่างๆรวมถึงการละทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหลายๆคนเนี่ยชอบฟังวิทยุมีคนคนหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้พี่น้องฟังก่อนเขาบอกอาจารย์ฉันชอบฟังวิทยุเสียงอิสลามมากเลยผมก็บอกว่าชอบใครล่ะใช่อาจารย์อับดุลลตีฟหรือเปล่าเขาบอกใครนะแหมบางทีเขาไม่เห็นหน้าเขาฟังแต่เสียงจะรู้ไหมล่ะใช่อาจารย์ดุลตีหรือเปล่าอ๋อช้อนชอบฟังหมดแหละโดยเฉพาะอาจารย์ดุลลอชอบฟังอาจารย์ดุลลอด้วยแต่ที่ชอบฟังวิทยุเสียงอิสลามมากเพราะฉันได้ฟังข่าวยานาซะเอ๊ะโต๊ะนี่แปลกหรือเปล่าทำไมฟังข่าวยานาซะแล้วชอบเป็นการเตือนไงเป็นการเตือนว่าวันหนึ่งอาจจะเป็นชื่อของฉันประกาศในเสียงวิทยุอิสลามก็ได้อัลลอฮฺอักบัรพี่น้องมุมต่างนะเรามองเรื่องของความรู้ศาสนาแต่โต๊ะมองว่าเป็นการล้ำลึกถึงความตายอย่างหนึ่งเวลาได้ยินประกาศยานาซะแล้วมันก็เป็นไปได้ด้วยพี่น้องนะพี่น้องเสียชีวิตญาติพี่น้องเสียชีวิตแต่ว่าเวลาพี่น้องตายไม่ต้องแจ้งเองนะให้ญาติแจ้งพอแจ้งเองไม่ได้เราตายแล้วให้ญาติพี่น้องแจ้งไปที่วิทยุก็ประกาศให้ใครที่รู้จักก็มาร่วมละหมาดยะนาซะดังนั้นคนที่ชะลาที่นบีบอกก็คือคนที่นึกถึงความตายบ่อยๆพี่น้องนะนี่คือข้อแรกเลยผมจะไม่พูดเยอะนะพี่น้องนะเพราะว่าวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเดี๋ยวจะให้ครูลอสัญญาบอกผมจะให้อาจารย์สมิธก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์เสร็จแล้วเราก็จะให้เกียรติผู้อาวุโสนะครับก็คือท่านอาจารย์ยะฮยาโตมางีในช่วงแรกเนี่ยนะครับให้นำเสนอประเด็นในเรื่องนี้นะครับก็คือหนทางสู่สวรรค์คนละ15นาทีพี่น้องนะ
เอาเป็นกติกาแบบนี้ก่อนเพราะว่ามันมีอีกชุดหนึ่งลากยาวไม่ได้ถ้าลากยาวเดี๋ยวตีหนึ่งแน่เพราะอีกชุดหนึ่งนี่เขาก็ไม่ธรรมดาพี่น้องระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะไอชุดฉันเนี่ยบิ๊กตัวใหญ่นะไม่ใช่ชื่อพุงใหญ่ดังนั้นพี่น้องครับก็ด้วยกับเวลาที่ถูกจำกัดนะจะได้มาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวขอเริ่มที่อาจารย์สมิธ15นาทีนะครับก็เรียนเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสาลีนนบียินาวะฮะบีบินามุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความอดูเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านประธานจัดงานคณะกรรมการและบรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เป็นบ่าวที่สำนึกตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกหนึ่งวันพี่น้องชีวิตของพวกเราทั้งหลายอยู่ดุนยากันไม่นานทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาทรงใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาทรงห้ามพี่น้องครับหัวข้อเราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺเนี่ยพี่น้องครับมีหลายเหตุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราไปดูจากฮะดีษของท่านนบีดูจากอัลกุรอานการที่บ่าวคนหนึ่งปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาทรงใช้ทำให้อัลลอฮ์พึงพอใจและเราก็จะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะเดียวกันใครก็ตามในสิ่งที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ดำเนินชีวิตไม่เป็นไปตามวิถีที่อัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของคนคนนี้พี่น้องเมื่อไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อีกที่นึงที่จะไปนั่นก็คืออันนารจะต้องไปนรกก็เลือกเอามีสองอย่างนี่แหละนะครับจะไปสวรรค์หรือจะลงนรกเราเนี่ยพี่น้องเป็นคนเลือกนะดุนยานี้ส่วนเวลาไปถึงอาคิเราะห์แล้วพี่น้องสิ่งที่เราได้กระทำได้เลือกเอาไว้บนดุนยานี้ก็ไปรอได้รับผลในสิ่งที่เราได้ขวนขวายเอาไว้ดังนั้นพี่น้องครับเหตุผลหนึ่งที่เราจะได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นก็คือเรื่องของการที่เราทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในหัวข้อนี้ผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องของอัสซิยามนะครับส่วนวิทยากรท่านอื่นจะใช้หัวข้อไหนในเมื่อให้ผมเปิดก่อนนะครับผมก็เอาเรื่องบวชก่อนเลยนะครับหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านญิบรีลมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญิบรีลบอกกับท่านนบีว่าใครก็ตามมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนกำลังจะถึงแล้วเตือนคนที่กำลังนั่งอยู่ในงานเนี่ยพี่น้องถ้าเรามีชีวิตเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วออกนอกเดือนรอมฎอนในฐานะบ่าวที่ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาญิบรีลบอกกับนบีว่าคนคนนี้เป็นความเหมาะสมแล้วที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาคนคนนี้เข้านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสบายใจได้พี่น้องถ้ารอมฎอนมามุสลิมไม่บวชอย่าบอกว่าเราจะรอดอย่าสบายใจพี่น้องครับผมขอเปิดประเด็นแบบนี้ก่อนหลายคนมีความคิดเกี่ยวกับรอมฎอนแปลกๆญะซักัลลอฮ์เวลาให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าทำไมต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนทำไมต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตอบหัวใจเราเบาๆพี่น้องรู้หรือยังว่าทำไมต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนคำตอบก็คืออ๋อฉันจะได้จ่ายข้าวสารฟิตรอได้นี่เป็นความเชื่อของคน
หมู่มากเลยหลายคนเชื่อแบบนี้ว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพื่อจะส่งผลให้สามารถออกข้าวสารฟิตรอได้เราก็ตั้งคำถามต่อไปว่าทำไมทำแบบนี้ล่ะเขาบอกรอมฎอนไม่ต้องบวชเยอะบวชวันเดียวพอแล้วเอาที่มันขาดทำยังไงอ่ะเขาบอกไอ้นี่ไม่เคยอ่านหะดีษนี่ถ้าถือศีลอดในเดือนรอมฎอน1วันแล้ววันที่เหลือไม่ต้องถือเนี่ยเราออกข้าวสารให้ดีออกข้าวสารฟิตรอให้ดีเดี๋ยวข้าวสารฟิตรอมันจะไปอุดรูรั่วของความผิดในเดือนรอมฎอนเองพี่น้องใครเข้าใจแบบนี้นะครับระวังนะครับเราจะไม่รอดในวันอาคิเราะห์น่ะเพราะไม่ได้หมายความว่าข้าวสารฟิตรอไปแทนบวชไปดูนะครับบรรดาอุลามะเขาอธิบายถึงความสำคัญของการถือศีลอดและการไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนใครที่กำลังจะเป็นโรคกระเพาะรอมฎอนเนี่ยนะครับคิดให้ดีเพราะคนคนหนึ่งที่ไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเจตนาที่จะไม่ถือบวชอุลามะอธิบายว่าการไปบวชใช้นอกรอมฎอน1ปีนะครับไม่เท่ากับการขาดบวชในรอมฎอนอย่างตั้งใจ1วันอัลเลาะห์แล้วนี่ขาดเจตนา28วันพี่น้องบวชใช้28ปีไหวเหรออ้าวทีนี้มาดูนะครับญิบรีลบอกกับนบีว่าคนคนนี้สมควรที่จะต้องเข้านรกของอัลลอฮ์นบีก็บอกว่าอามีนดังนั้นหัวข้อวันนี้ถ้าเราไม่บวชหรือบวชแล้วบกพร่องทำไม่ดีไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาระวังจะอยู่ในหมวดที่ท่านนบีกล่าวว่าอามีนอ้าวทีนี้ว่าในเรื่องของรอมฎอนต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้เข้าสวรรค์พี่น้องเคลียร์ทีละเรื่องอัลลอฮ์ไปฟังบรรยายเนี่ยนะก่อนจะตายให้ได้สัก 5-60 งานแล้วก็จำงานละเรื่องงานละเรื่องงานละเรื่องวันนี้พี่น้องตั้งใจฟังเรื่องบวชเดือนรอมฎอนแล้วก็เคลียร์เลยทำให้เหมือนนบีเลยงานหน้าต่อไปไปดูฮัจญ์ต่อไปดูละหมาดต่อนะครับอ้าวว่าโดยเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนรายการที่หนึ่งใครที่มีปากกานะครับแล้วก็จดได้ก็จดจดไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะครับข้อที่หนึ่งเลยอิซฮารุสุรุรประการแรกของคนที่อยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์อยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ในหัวข้อของการมาของเดือนรอมฎอนพี่น้องต้องแสดงออกซึ่งความดีใจต้องแสดงออกตัวเราเนี่ยพี่น้องต้องแสดงให้เห็นว่าเวลามองผ่านหัจญ์แล้วเนี่ยต้องเห็นว่าดีใจต่อการมาของเดือนรอมฎอนไม่ใช่ถามว่าหัจญ์เอ้ยรอมฎอนจะมาแล้วว่ายังไงอีกแล้วเหรออัลลอฮ์กูยังบวชใช้ไม่หมดเลยเนี่ยแสดงออกซึ่งความดีใจบางคนนั่งแย่เลยวะยีเป็นอะไรรออาจารย์จะบวชแล้วจะแย่อีกแล้วพี่น้องในประเทศอาหรับเนี่ยนะเวลารอมฎอนจะมาถึงเนี่ยเขาทำยังไงรู้ไหมเนี่ยไฟสีๆแบบเนี้ยพี่น้องเขาให้เด็กนะครับไปซื้อเลยทุกบ้านหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็โยงระวางบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งเอาชนิดที่ว่าเดินไปบนถนนเนี่ยสว่างเหมือนกลางวันเลยนี่คือการแสดงออกซึ่งความดีใจต่อการมาของเดือนรอมฎอนที่เขาแสดงออกส่วนพวกเราใช้ชรีอะห์เดียวกับเขาใช้บทในการปฏิบัติเดียวกับเขาแต่ปรากฏว่าเวลารอมฎอนมาถึงเรารู้ข่าวอีก 3-4 วันจะเข้าบวชเรางงดังนั้นงงไม่ได้พี่น้องต้องคึกรอมฎอนมาต้องคึกและคึกให้ตลอดเดือนด้วยนะนะครับต้องมีความสุขต้องรู้สึกดีใจต่อการมาของรอมฎอนให้ตลอดเดือนรายการที่สองอัสซะฮูรรายการที่สองพี่น้องต้องทำการทานอาหารซะฮูรใครที่ชอบไดเอทรอมฎอนนี่เอารอมฎอนเป็นเดือนลดความอ้วนจนกระทั่งข้าวซะฮูรก็ไม่กินเนี่ยพี่น้องไม่ได้นบีบอกตะซะฮารูฟะอินนะฟิสซะฮูริบะเราะกะห์พวกท่านทั้งหลายนะทานอาหารซะฮูรด้วยเพราะในอาหารซะฮูรนั้นมีบะเราะกะห์พี่น้องครับนี่ข้อที่2แล้วรอมฎอนเป็นปีที่แล้วกับรอมฎอนปีนี้เป็นแบบนี้หรือเปล่ารอมฎอนปีนี้พี่น้อง
ทุกคนนะครับต้องขึ้นมาแล้วทานอาหารซะฮูรแม้จะเป็นเพียงแค่อินทผาลัมแต่ผมเชื่อพวกเราเนี่ยถ้าขึ้นมาไม่ใช่อินทผาลัมหรอกอัลเลาะห์น้ำพริกเอ่ยปลาทูเอ่ยแกงส้มเอ่ยสารพัดจะขนขึ้นมาและเวลากับข้าวมันเยอะปัญหาตามมาอาจารย์ถ้าฉันกินข้าวแล้วเขาอาซานล่ะทำยังไงตอนนี้สถานีโทรทัศน์มีอยู่ 4-5 ช่องพี่น้องผมแนะนำนะครับพี่น้องอย่าทำแบบนี้สมมุติพี่น้องกำลังดูช่อง TM อยู่ TM เนี่ยเขาอาซานก่อนสมมุติ2นาทีไอเรากำลังอร่อยกระผัดกระเพราเลยเวลาถ้า EM ทำท่าจะอาซานปุ๊บย้ายไปยะตีมผมไม่รู้นะว่าเขาตรงกันหรือเปล่านะเอาสมมุติไว้ยะตีมช้าสองนาทีกินต่อนี่เขายังไม่บังเวลายะตีมทำท่าจะอาซานย้ายไปไว้ต่อฮะโอ้ไม่ได้ฟังวิทยุพังไปแล้วนะปรากฏพี่น้องกินอีกกินยังอร่อยเอาละว่าเสียงอิสลามละเท่าไรปรากฏเสียงอิสลามช้าอีก2นาทีอัลเลาะห์เอาและซุบฮ์ฉันเอาเสียงอิสลามละกันไม่ได้ถ้าพี่น้องเจตนาหนีแบบนี้ไม่ได้หมดเวลาไปตั้งแต่ตอนที่ TM อาซานแล้วเอาสักอันนึงพี่น้องนะครับเอาสักอันนึงพวกเราเนี่ยชอบแบบนี้แหละเวลาเขาบอกว่าให้ขึ้นทานอาหารซะฮูรทานล่านะพวกเราเล่นชนอาซานเลยบางทีเขาอาซานเราก็ยังกินอยู่พี่น้องอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนวิธีปฏิบัติใหม่แล้วอาจารย์ทำยังไงเนี่ยไปดูซะละฟุตซอลแรกเขาทำยังไงเวลาเขาทานอาหารซะฮูรเนี่ยพี่น้องเขาจะเว้นระยะเวลาพักตรงนั้นเนี่ยนะครับก่อนจะเข้าเสียงอาซานด้วยการอ่านอัลกุรอานปีนี้นะครับข้างทาตัปซีเราเนี่ยนะเอากุรอานไปวางไว้ด้วยไม่ใช่เอาไปรองทาดนะเอากุรอานเนี่ยไปเพื่อที่จะเตือนหัวใจเราว่าต้องมีเวลาสำหรับการอ่านอัลกุรอานก่อนที่เสียงอาซานจะดังขึ้นนี่ข้อที่เท่าไรละข้อที่2แล้วคนที่ทำอาหารพี่น้องคนที่ทำอาหารขึ้นมาดึกดื่นๆใจต้องแข็งหน่อยเราขึ้นมาตั้งแต่ตีสองทำกับข้าวเย็วสามีกับลูกตื่นมามันถามปะมะทำได้แค่นี้เหรอตื่นมาตั้งนานเนี่ยโอ้โหสุดท้ายโมโหไหมล่ะเตะสำรับสิทีนี้พี่น้องควรทำต้องสอบัดคนที่กินเพิ่งจะตื่นจากนอนมากินอย่าปากเสียพี่น้องชมไปไม่อร่อยก็ต้องชมพี่น้องนะครับแล้วก็ค่อยๆหาวิธีโอ้โหทีอย่างอื่นพี่น้องหาคำหวานมาปอบประโลมแต่เวลากับข้าวเนี่ยไม่ชมเขาเลยอ๋ออร่อยจริงๆเลยแกงเดะเนี่ยแต่ถ้ามันเค็มมากก็ต้องหาวิธีหน่อยนะโอ้โหเมียก็ใส่ไปกับมือเลยเกลือไอเราว่าอร่อยเอาใส่สองกับมือนะเอาว่าทานอาหารซะฮูรคนที่ขึ้นมาทานโดยที่เขาทำเตรียมเอาไว้แล้วต้องพูดดีๆส่วนคนที่ทำอาหารพี่น้องต้องซอบัตเยอะๆนะครับรายการที่3อาจารย์ดุลตีบอกให้15นาทีอัลเลาะห์จะเหลืออีก2นาทีหมดแล้วนะพี่น้องรายการที่3จริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นรายละเอียดเยอะแต่ผมเนี่ยขอเอารายการที่3ยกมาเป็นการละศีลอดเลยเวลาละศีลอดพี่น้องครับผมแนะนำนะครับกับพี่น้องทั้งหลายเวลาละศีลอดให้รีบละศีลอดพวกเราเนี่ยจะแย่ประมาณบ่าย2บ่าย3เนี่ยหลอนนอนกอดโอ่งกันเลยแย่แล้วไปไหนไม่ได้ใครอย่าชวนไปไหนเลยยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยไปไหนไม่ไหวแต่เวลา 5:00 น 6:00 นเย็นล่วงไปแล้วเนี่ยแรงมาเรียกไปเถอะป๋ามันแก้บวชเร็วเฉยเพราะอะไรอ่ะเราไปคิดเองพี่น้องไปเข้าใจเองว่าการถือศีลอดหลังจากที่เขาอาซานแล้วเรายังถือบวชอยู่จะได้ผลบุญเพิ่มไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องอะไรต้องรีบในการละศีลอดและก่อนที่จะทำการละศีลอดอ่านดุอาแบบนี้ไม่ใช่บิสมิลลาห์อย่างเดียวแล้วเอาอินทผลัมใส่ปากเลยนะรอมฎอนนี้ต้องอ่านดุอาต้นนี้พี่น้องซะฮาบัซซอมาอูวับตัลลัติลอุรูกู
วะซะบะตัลอัจรุอินชาอัลลอฮ์เขียนแปะหน้ากระจกเลยพี่น้องนะครับก่อนจะอ่านอาจารย์ฉันอ่านไม่ได้เขียนเลยแล้วก็เอาไปนั่งที่สำรับนะก่อนจะได้เวลาพี่น้องซะฮาบะซะมาอูวะบะซัลลติลอุรูกวะซะบะตัลอัจรุอินชาอัลลอฮ์ผมว่าพี่น้องอัลลอฮ์เพลงรู้จักสุนารีมั้ยเพลงสุนารีนะแป๊บเดียวเรายังร้องได้เลยไม้พี่รมพรนะแป๊บเดียวเรายังร้องได้นี่นบีสอนไม่ได้ยาวทีแต่เราเป็นผู้ศรัทธามา 5-60 ปีบอกว่าฉันอ่านไม่ได้วันนี้ได้วิธีแล้วได้คำอ่านแล้วที่เหลือก็คือจะปฏิบัติหรือไม่ดูนะถ้าเราทำได้ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮฺเป็นการตอบแทนนะครับก็ในช่วงแรกก็ขอไว้เท่านี้ก่อนครับครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขอบคุณอาจารย์สมิธมาดาเรสฝากประเด็นเรื่องของการถือศีลอดที่กำลังใกล้เข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะครับปีหนึ่งพี่น้องอด1เดือนบางคนบ่นพี่น้องกินมา11เดือนนะเรากินมาแล้ว11เดือนมองให้แบบมองให้เป็นมุมกลับด้วยนะครับและเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเดือนรอมฎอนแล้วก็เดือนแห่งการทำอิบาดะห์อย่างขมักขม้นในช่วงกลางวันเราก็ถือศีลอดในช่วงกลางคืนเราก็ยืนละหมาดนะครับเดี๋ยวในเรื่องในประเด็นต่อไปนะครับวิทยากรที่จะมาพบกับพี่น้องก็คือท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับด้วยกับเวลาจำกัดจริงๆนะครับผมขอมาอัพพี่น้องจริงๆนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก45นาทีกับชุดที่2นะครับขอเชิญพบกับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับในประเด็นเรื่องของหนทางสู่สวรรค์เรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องที่อยู่ในบริเวณงานที่รักและเคารพทุกท่านครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับงานในค่ำคืนนี้ถึงแม้ว่าบรรยากาศในบริเวณงานหรือภายนอกจะดูระอุหรืออบอ้าวไปพอสมควรนะครับแต่ก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากความหนาแน่นนะครับของพี่น้องที่ผมอยู่บนเวทีขณะนี้ดูแน่นถนัดตาไปทีเดียวขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเดินทางมาร่วมงานของวันวิทยุเสียงอิสลามนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่ผ่านมาเราได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนาของท่านอาจารย์ยะฮยาโตมางีนะครับได้ให้สถานที่บริการความสะดวกความสบายต่างๆให้กับเราแต่ในการจัดงานครั้งนี้นะครับเราได้รับการตอบรับนะครับจากพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกของรายการของสถานีนะครับตอบรับมากทีเดียวนะครับเลยจำเป็นต้องย้ายมาจัดในสถานที่ที่กว้างขวางกว่าก็ไม่ลืมนะครับที่ท่านอาจารย์ยะฮยาโตมางีและก็คณะกรรมการมัสยิดอัลอิสลาห์ได้ให้ความอนุเคราะห์เรามาเมื่อครั้งก่อนในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณผู้บริหารนะครับโรงเรียนน้องจอกพิทยานุสรณ์มัธยมคณะกรรมการจัดงานทุกท่านนะครับที่เหนื่อยกันมาหลายวันประชุมก็หลายครั้งนะครับกับความสำเร็จที่เราเห็นและสัมผัสได้ในวันนี้นะครับจำนวนร้านค้าที่ได้ให้เกียรติมาร่วมยกทุนและกำไรให้กับการจัดงานครั้งนี้นะครับมากกว่า60รายการนะครับ 60-70 รายการนะครับหลายรายการก็จำหน่ายหมดไปตั้งแต่ช่วงของละหมาดมักริบนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหลายคนนะครับเดินมาตีไหล่ผมอาจารย์ไหนละข้าวผัดต้องมาตอนก่อนมักริบครับข้าวผัดข้าวผัดปูนะครับไส้กรอกอีสานฮาลาลนะครับหมดตั้งแต่ช่วงของมักริบแล้วก็เสียดายด้วยนะครับไม่เป็นไรไว้งานครั้งต่อไปผมถือโอกาสตรงนี้เรียนเชิญพี่น้องมาร่วมงานของวันวิทยุเสียงอิสลามของปีใหม่เลยนะครับเรียนเชิญล่วงหน้า1ปีและใครที่อยากจะสนับสนุนการจัดงานนะครับก็สามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้กับทีมงานนะครับตอนนี้ยังมีร้านค้าอีกจำนวนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่บุคอรีเดินมาบอกว่า
ครูเดี๋ยวช่วยโปรโมทร้านค้าที่เหลือนิดหนึ่งนะครับเหลืออีกไม่กี่ร้านแล้วนะครับถือซื้อไปเป็นอาหารซะฮูรก็ได้นะครับสำหรับพี่น้องที่ประสงค์จะถือศีลอดในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะครับแถวบ้านอาจารย์สมิธเขาเรียกวันปหัสวันเดียวกันนะวันปหัสเนี่ยนะครับบอกให้ซื้อไปรับประทานซะฮูรที่ถือศีลอดวันพฤหัสใครที่จะถือวันปหัสก็ซื้อได้นะครับหรือพี่น้องจะซื้อไปฝากนะพรุ่งนี้เช้านะครับรับประทานเมนูที่เป็นอาหารที่เราซื้อไปจากงานวันวิทยุเสียงอิสลามก็ได้อันนี้ถือเป็นกุศลกิจอย่างหนึ่งนะครับเป็นความดีอย่างหนึ่งที่พี่น้องทำแล้วอินชาอัลเลาะห์จะได้เป็นว่าที่ของชาวสวรรค์จริงๆแล้วเรื่องสวรรค์ที่คุยกันนะครับเป็นเรื่องเหนือประจักษ์แต่เราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาวาญิบต้องเชื่อนะครับวาญิบต้องเชื่อเพราะเป็นส่วนหนึ่งของมุอ์ตะกอดหลักความเชื่อที่อะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับต้องเชื่อแล้วเชื่ออย่างถูกต้องด้วยนะครับสวรรค์ไม่ได้อยู่ในอกนรกไม่ได้อยู่ในใจแต่สวรรค์เป็นเรื่องจริงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างและณเวลานี้โดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงมีรับสั่งกับสวรรค์ของพระองค์นะครับบอกว่าเจ้าจงตกแต่งเจ้าจงประดับประดาสวรรค์ของเจ้านะครับให้มันสวยหรูที่สุดเลยให้มันอร่าอารามที่สุดเลยให้มันอลังการเลยเพื่อที่จะต้อนรับบ่าวของเราพี่น้องคงจำได้นะครับอาจารย์สมิธอาจจะยังไม่ได้พูดถึงว่าประตูสวรรค์มีอยู่หนึ่งบานที่ชื่ออัรอยยานจะเป็นรางวัลสมนาคุณให้กับพี่น้องที่หรือผู้ศรัทธาที่ถือศีลอดฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานะครับเราจำเป็นจะต้องเชื่อถ้าใครไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงเนี่ยนะครับถือเป็นกุฟที่ตกศาสนาเลยนะครับกุฟรุนมุคริยุมมินัลมิลละทำให้สิ้นสภาพจากการเป็นผู้ศรัทธาเลยแล้วก็ตกนรกกันมาได้ข่าวสวรรค์ก็ตกนรกอย่างเดียวในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนามันชะฮีดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์บุคคลใดก็แล้วแต่ที่ได้มีโอกาสให้สัตย์ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การสักการะนอกจากอัลลอฮ์องค์ฉะนั้นแท้จริงมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ เรื่อยไปอีซาเป็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนท้ายของหะดีษบอกว่าอันนัลญันนะตะฮักแล้วเชื่อว่าสวรรค์เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหลอกชวนเชื่อเราทำนี่สิจะได้สวรรค์ทำนั่นสิจะได้สวรรค์ไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงใช่มั้ยครับว่าอันนันนารฮักกุนและนรกก็เป็นเรื่องจริง2 อย่างนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอัดคอลาฮุลลอฮุลญันนะตะอาลามากานะมินัลอามัลอัลลอฮ์จะต้องให้เขาเข้าสวรรค์ได้อย่างแน่นอนเลยแต่มันต้องพิจารณานะกระบวนการหรือมาตรฐานในการพิจารณานะจะพิจารณาไปตามผลงานที่ได้ทำเอาไว้ด้วยจริงอยู่นะครับอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยเราเชื่อว่าโดยลำพังผลงานหรือสิ่งที่เป็นความดีที่เราทำเนี่ยมันยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายและไม่ใช่เหตุผลหรือปัจจัยหลักที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เบื้องต้นเลยเราต้องอาศัยพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่ได้ความกรุณาเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับพวกเรานะครับว่าต่อไปนี้พวกท่านทั้งหลายอย่าชะล่าใจไปนะว่าสิ่งที่เป็นผลงานของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยทำให้พวกท่านทั้งหลายเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นอกเสียจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะด้วยพระเมตตาด้วยพระกรุณาของอัลเลาะห์ที่มีต่อพวกเราเท่านั้นซอฮาบะก็สงสัยวะลาอันตะยารอซูลุลลอฮ์แม้กระทั่งตัวท่านเองก็ยังจะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์กันนั้นหรือนะครับต้องรอให้อัลเลาะห์เมตตาก่อนนั่นแหละและไอ้สิ่งที่เป็นผลงานเป็นความดีที่เราทําไปล่ะนบีบอกกันนั้นก็ตามแม้กระทั่งต่อให้เป็นฉันก็ตามต่อให้เป็นเราที่เป็นนบีเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ยังไม่เมตตายังไม่ประทานโอกาสให้ฉันก็ไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์หรอกนบีจึงบอกกับอุมมะห์บอกว่าอิลลาอัยยะตะกัมมะดะนิยัลลอฮุบิฟัฎลิฮิวะเราะห์มะติแม้กระทั่งฉันเองฉันก็ยังต้องรอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีพระเมตตามีพระกรุณานะครับอนุญาตอนุมัติให้ฉันได้เข้าสวรรค์นั่นแหละฉันจึงจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนฉะนั้นเราเชื่อนะครับว่าด้วยพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสำคัญและด้วยผลงานที่นบีบอกไว้เมื่อสักครู่ว่า
จะให้เบาจะให้เบาคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์เนี่ยจะให้เข้าลึกเข้าไกลเข้าสูงเข้าต่ำอะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงผลงานฉะนั้นวันนี้นะครับที่หัวข้อเขาให้บรรยายว่าเส้นทางไปสู่สวรรค์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นผลงานที่จะเป็นช่องทางหรือเป็นโอกาสนำเราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างในหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแล้วเรามักจะเห็นเขียนไว้ตามนะครับเป็นอนุสติและเป็นฮิกมะห์เขียนไว้ตามโรงเรียนตามมัสยิดตามสถานที่บรรยายต่างๆมันซะละกะตอรีกันยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮูตอรีกันอิลัลญันนะห์บุคคลใดก็แล้วแต่ที่ได้มีโอกาสนะครับเดินทางเพื่อเสาะหาแสวงหาความรู้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์เป็นความรู้ที่ทำให้พ้นฟัรฎูของตัวเองเนี่ยนะครับซะฮาลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์ผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่เหนื่อยฟรีนะครับไม่ฟาวทำไมครับเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงอำนวยความสะดวกให้เขาได้พบเจอเส้นทางที่จะนำไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการที่พี่น้องอยู่แล้วก็ร่วมรับฟังการบรรยายในค่ำคืนนี้ถึงแม้พี่น้องจะมาร่วมงานตั้งแต่ช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นก็แล้วแต่พี่น้องเห็นหัวข้อบรรยายนะครับเห็นคณะวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องและกินรับประทานอาหารเรียบร้อยเสร็จแล้วต่างๆเนี่ยนะแทนที่จะได้กลับบ้านไปนอนพักผ่อนหรือไปนอนดูการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ที่บ้านเปิดแอร์ให้มันฉ่ำไปเลยนอนหงายท้องนะครับไม่มีปัญหาหรอกครับแต่พี่น้องเสียสละเวลานะครับอยู่เพื่อที่จะรับฟังการบรรยายอย่างน้อยเพียงแค่สารธรรมสักหนึ่งเรื่องที่พี่น้องได้เป็นในค่ำคืนนี้ขอรับรองด้วยเกียรติของผมนะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องตอบแทนเป็นความดีให้กับพี่น้องเป็นรางวัลสมนาคุณอย่างคุ้มค่ามากที่สุดในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกอดานี่แปลว่าออกไปแต่เช้าตรู่เลยเช้ามืดเลยเอาร้อฮะหรือออกไปในตอนเย็นก็แล้วแต่จะไปกลางวันไปกลางคืนอยู่ในความหมายของหะดีษแบบนี้อิลาบัยติมมิมบุยูติลลาไปยังบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในที่นี้บรรดานักวิชาการให้หมายรวมถึงสถานที่ที่เป็นชุมนุมชนที่มีการจัดการเรียนการสอนมีการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้รู้ฮาลาลสอนให้รู้ฮารอมสอนให้รู้อะไรเป็นฟัรฎูอะไรเป็นซุนนะห์ในลักษณะนี้นะครับนอกจากมัสยิดแล้วก็ยังหมายถึงสถานที่ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยไปทำอะไรครับลิอิลมินยะตะอัลลัมูฮูเอายุอัลลิมูฮูไปเพื่ออิลมุนเนี่ยถ้าเป็นภาษาอาหรับอาจารย์สมีนก็เรียกมุฟรอดใช่ไหมครับเป็นคำเอกพจน์แปลว่าไปเพื่อสาระการเรียนรู้แค่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละคืนนี้พี่น้องได้เป็นหนึ่งเรื่องเพื่อไปเรียนพี่น้องนี่มาฟังพี่น้องมาเรียนเอาอยู่อัลลิมูฮูหรือมาเพื่อให้สาระกับคนอื่นมาสอนมาเทศนากับคนอื่นกานะละฮูกะอัจริมูญาฮิดินฟีซะบีลิลลาห์ได้ผลบุญไม่แตกต่างอะไรกับคนที่ออกไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปกันครับไปเสียชีวิตเป็นชะฮีดน่ะเป็นมูญาฮิดนี่เป็นวีรชนเราเนี่ยมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวหมกกินน้ำแข็งใสกินอะไรกันเนี่ยสบายเฉิบเลยใช่มั้ยครับแต่พี่น้องที่เขาต้องออกไปเสียสละเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเอาชีวิตไปเสี่ยงในสมรภูมิน่ะเขาได้ผลบุญมุญาฮิดชะฮีดนะครับแต่เราเนี่ยไม่ได้เสียสละอะไรที่มันถึงแก่ชีวิตไม่มีอะไรเลยที่จะต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมานั่งสบายๆนะครับถึงแม้อากาศจะระอุสักนิดนึงไม่เป็นไรแต่เรามีพัดลมบริการมีน้ำเย็นบริการมีอาหารเครื่องดื่มต่างๆบริการพี่น้องแต่พี่น้องตั้งใจโดยสุจริตใจมาเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลความรู้สักเรื่องหนึ่งสักประเด็นหนึ่งคืนนี้เพื่อที่จะเอากลับไปเชื่อไปใช้ไปปฏิบัติให้มันถูกต้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองไปในทิศทางที่ดีแค่นี้ก็ได้ผลบุญที่ไม่แตกต่างอะไรกับคนที่ออกไปสู้รบในสงครามศาสนาและต้องสละชีพในหนทางของอัลเลาะห์เราไม่ต้องสละชีพเลยครับแค่สละเวลาสละเงินในกระเป๋าร่วมบริจาคช่วยงานในวันนี้แค่นี้ก็ได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าช่องทางหรือโอกาสในการทำความดีเพื่อที่เราจะได้เป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยง่ายมากๆเลยจนกระทั่งหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าสวรรค์นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเรื่องง่ายๆอินนัลญันนะตะลาอักรอบุอิลาอะฮะดิกุมมินซิรอติลนะอลี
รอซูลบอกขอยืนยันเลยสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอยู่ใกล้กับพวกท่านทั้งหลายแต่ละคนเนี่ยยิ่งเสียกว่าเชือกที่ผูกอยู่ที่ไรที่หูรองเท้าเขาซิอีกพี่น้องครับเชือกผูกหูรองเท้านะแค่เราก้มลงไปนะก็ถึงแล้วหยิบได้แล้วจับได้แล้วสวรรค์ของอัลเลาะห์ใกล้กว่านี่อุลามาให้ความหมายว่าสวรรค์ใกล้นะหรือนรกใกล้วันนารมิสลูซาลิกรอซูลบอกนรกก็ใกล้แบบนี้นี่แหละนะหมายความว่าถ้าเราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเหมือนที่อาจารย์สมิธอาจารย์อับดุลลาติฟได้นำเรียนกับพี่น้องนะ9ต่อ9เลยมันคือการวัดชะตากรรมของเราว่าเราจะไปทางไหนถ้า9ถูกมันก็ไปสวรรค์เพราะ9นั้นนั่นแหละแต่ถ้า9ผิดมันก็ไปนรกเพราะ9นั้นเหมือนกันฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันกับพวกเรานะครับด้วยพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงคนหนึ่งในหมู่พวกท่านนะเขาอุตส่าห์ขวนขวายพยายามทําสิ่งที่เป็นผลงานของชาวสวรรค์มาทั้งชีวิตเลยเหลืออีกคืบเดียวศอกเดียวน่ะจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะแต่พลาดท่าไปทําสิ่งที่เป็นผลงานของชาวนรกในที่สุดเขากลายเป็นอะไรครับเป็นชาวนรกเพราะก้าวสุดท้ายของเขานี่แหละที่ก้าวผิดก้าวพลาดในขณะที่ชายอีกคนหนึ่งนะครับทำความชั่วระยำตำบอนมาทั้งชีวิตเหมือนกันเลยแต่พอเฮือกสุดท้ายก้าวถูกได้เป็นชาวสวรรค์ไหมครับได้เป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นการตัดสินใจในแต่ละช่วงนาทีช่วงก้าวของพี่น้องเนี่ยมันคือการตัดสินใจที่มันเป็นเหมือนกับเป็นการวัดชะตาของพี่น้องแล้วครับว่าถ้าตัดสินใจถูกมันก็คือความสุขในอนาคตของเราแต่ถ้าตัดสินใจก้าวผิดมันก็คือสิ่งที่เป็นความทุกข์ทั้งในดุนยานี้และก็ในโลกหน้าในอาคิเราะห์สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าเราไปดูในอัลกุรอานดูในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับมันน่าอยู่มากๆเลยเราสามารถที่จะออกแบบและดีไซน์สวรรค์ของเราเราชอบอะไรเราจะไปอยู่ต้นไปอยู่ในสวรรค์จะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เราอยู่บ้านนี่อาจารย์สมิธผมเคยไปบ้านกันนะครับมีต้นมะม่วงมีต้นชมพู่มีต้นอะไรนะหลายต้นถามว่าทำไมปลูกอย่างหลายอย่างพี่น้องครับต้นมะม่วงนี่สองศอกต้นหนึ่งนะความที่แกปลูกความที่แกชอบปลูกนะครับสองศอกสามศอกปลูกแล้วแน่นเอียดเลยเพราะชอบป่าหรือเปล่าฮะเขาชอบนะเขาชอบอะไรก็ปลูกไปหมดนะครับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอยากจะให้มันสวยแค่ไหนพี่น้องออกแบบเองเลยครับจะเอาพื้นมันเป็นแบบไหนจะเอาผนังเป็นแบบไหนกำแพงเป็นแบบไหนเสาเป็นแบบไหนจะเอาพฤกษาดอกไม้นานาพันธุ์นานาชนิดพี่น้องสร้างเอาเองเลยซื้อไม่ต้องซื้อจากดุนยาครับแต่เราสามารถที่จะเลือกให้มันไปขึ้นอยู่ในสวรรค์ในพื้นที่ของเราได้พี่น้องครับอาจารย์สมิธนี่เขามีโครงการจะไปปลูกบ้านนะอาจารย์อับดุลลาตีฟก็มีโครงการจะมาปลูกบ้านแถวน้องจอกพ่อตาแม่ยายอยู่น้องจอกอาจารย์ผ่านมากี่บ้านกี่บ้านหมู่บ้านกฤษดานครขออนุญาตเอ่ยถึงหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้มีทะเลสาบมีไอ้นู่นมีไอ้นี่เราอยากจะไปเข้าอยู่ในโครงการใหญ่ๆพวกนั้นถามว่าวันหนึ่งเราเอาเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็เดินเข้าไปอยู่เลยได้ไหมครับกฤษดานครเขาไล่ดันเขาไม่ให้เข้าใช่ไหมครับขนาดคนที่จะเข้าไปอยู่จริงๆเนี่ยนะครับต้องไปทําสัญญาต้องไปดูโครงการต้องเอาหนังสือหลักทรัพย์ไปยื่นนะครับกับทางบริษัทที่เขาเจ้าของโครงการว่ามีศักยภาพพอที่จะซื้อบ้านจ่ายเงินเป็นให้เขาเท่านู้นเท่านี้ได้นี่แค่บ้านในดุนยานะครับเรายังต้องมีเงื่อนไขมากมายเลยกว่าจะเข้าไปอยู่ได้แล้วบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะครับเราซื้อที่แปลงหนึ่งไม่ต้องเอากฤษดานครหรอกครับแค่ที่วะกัฟแค่ที่วะกัฟน่ะเขามีที่ให้เราแล้วแต่มันที่มันเป็นพื้นนาเรายังต้องซื้อดินนะเอาไปถมที่เพื่อที่จะอะไรปรับพื้นที่ให้มันพร้อมที่จะทําประโยชน์ได้ใช่มั้ยครับซื้อที่เอาที่ไปถมให้เป็นเอาดินไปถมที่ปรากฏว่าไม่มีทางเข้าที่ไม่มีถนนไม่มีทางเข้าที่บางทีเรายังจะต้องซื้อทางเข้าเลยจําเป็นต้องซื้อไหมครับไม่งั้นเราเอาของเอาวัสดุก่อสร้างเข้าไปไม่ได้ไม่สามารถเอารถดินรถทรายรถหินเข้าไปตรงที่เราจะปลูกสร้างบ้านในที่ของเรานะถ้ามันไม่มีทางเข้าเรายังต้องซื้อทางที่ตาบอดนะครับที่ตาบอดอะไรที่อาจารย์ว่าเรายังต้องลงทุนซื้อทาง
พอซื้อทางเสร็จแล้วนะครับเอาดินเข้าไปถมเอาอะไรเสร็จวัสดุเข้าไปถมถมเสร็จแล้วสตังหมดสตังหมดทำไงอ่ะปลูกต้นกล้วยดีกว่าปลูกต้นกล้วยปลูกมะม่วงปลูกอะไรก็แล้วแต่ต้นกล้วยปีนึงได้ตัดลูกมะม่วง3ปี4ปีเพิ่งจะได้ลูกใช่ไหมครับกว่าจะไปปลูกในที่ของเราได้นะเรายังใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับไหลด่านนะพี่น้องไม่ได้หมายความว่าทำวันนี้แล้วชะล่าใจพรุ่งนี้จะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์เลยยังไม่ได้ไปหรอกครับพี่น้องต้องรอให้หมดอายันหมดวาระของพี่น้องเสียก่อนใช้ริสกีของอัลเลาะห์ให้หมดแล้วนั่นแหละพี่น้องถึงอายันถึงวาระพอพี่น้องถึงอายันถึงวาระพี่น้องก็จะย้ายจากมิติของดุนยานี้เข้าสู่มิติหลังความตายซึ่งเริ่มต้นจากบารซักซึ่งเป็นปาการที่จะกั้นไม่ให้พี่น้องได้ย้อนกลับมาสู่โลกดุนยานี้ได้อีกแล้วนั่นแหละครับหลังจากนั้นคือการเดินทางไปสู่สวรรค์ของพี่น้องส่วนจะยากจะง่ายจะผ่านไปแต่ละขั้นตอนยังไงนี่วัลลอฮุตะอาลาอาลัมแต่ในด่านแรกเนี่ยพี่น้องต้องทำให้ได้นะว่าถ้าผ่านด่านแรกได้ไปสวรรค์ง่ายแต่ถ้าด่านแรกไม่ผ่านนะเจ๊งโบะเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับท่านคอลีฟะห์อุสมานท่านคอลีฟะห์อุสมานเนี่ยโดยปกติบุคลิกของท่านจะเป็นคนเขาเรียกว่าใจอ่อนเห็นอะไรขี้สงสารร้องไห้ง่ายแต่ไม่ใช่ขี้แงขี้แยอะไรนะคือท่านใจอ่อนนะครับท่านก็ร้องอ่านอายะห์กุรอานร้องอะไรร้องวันหนึ่งท่านไปกูโบร์ไปร่วมพิธีศพท่ามกลางสายตาของบรรดาซอฮาบะห์หลายคนเลยอุสมานร้องโฮโฮอยู่บรรดาซอฮาบะห์ก็เรียนถามท่านคอลีฟะห์อุสมานด้วยความเคารพแล้วพวกเราก็รู้ว่าท่านเป็นคนร้องไห้ง่ายแต่ทำไมพอมากูโบร์แล้วร้องกันขนาดนี้เจ้าเนี่ยร้องซะโอ้โหท่านคอลีฟะห์อุสมานให้คำตอบนะครับบอกว่าจะไม่ให้ฉันร้องได้ยังไงล่ะเวลาฉันเห็นกูโบร์เนี่ยฉันก็จะนึกถึงคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคราไปพวกท่านไม่เคยได้ยินหรือรอซูลบอกกับพวกเราว่าอินนัลกอบรออาวาลูมานาซิลิลอาคิเราะแท้จริงกูโบร์สุสานด่านแรกเนี่ยมันคือด่านแรกของโลกอาคิเราะมิติอาคิเราะนี่เริ่มสตาร์ทจากหลุมกูโบร์ของเราไปในบารซักของเราเนี่ยแหละครับฟะมันนะญารอซูลรอซูลบอกกับฉันว่าถ้าใครปลอดภัยรอดในหลุมกูโบร์ด่านแรกนี้นะฟะมาบะดะฮูไอซารุหลังจากกูโบร์ไปแล้วทีนี้ง่ายสุดๆฉลุยเลยยันสวรรค์นั่นแหละฟะมัลลัมยันจูแต่คนที่ไม่ปลอดภัยไม่รอดในหลุมกูโบร์นี่ฟะมาบะดะฮูอัชัดดุหลังจากกูโบร์ไปแล้วนี่โอ้โหอย่าให้บอกเลยครับรุนแรงสาหัสที่สุดเลยฉะนั้นพี่น้องจะไปสวรรค์น่ะเอาด่านแรกเนี่ยให้ได้เคลียร์ด่านแรกนี่เตรียมความพร้อมเพื่อด่านแรกนะครับถ้าด่านแรกผ่านนะสวรรค์นี่สบายสบายบื้อเลยนะครับแต่ถ้าด่านแรกเนี่ยโดนซ้อมสักอ้วมเลยนะก็เวลาจะไปถึงด่านต่อไปก็ขั้นตอนก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากก็ฝากกับพี่น้องนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับกรุงเทพมหานคร 38-39 องศาเมื่อตอนประมาณสักช่วงบ่ายโมงเที่ยงเนี่ยนะอากาศร้อนผมไปบรรยายกับอาจารย์อับดุลลตีฟที่คลอง16คูน้อยอัลลอฮ์จะละลายเอานะครับพัดลม2ตัว3ตัวน้ำแข็งเนี่ยนะครับเป็นแถวเลยข้างหน้านะครับแต่เรายังโชคดีนะครับว่าอากาศร้อนเราก็เดินเข้ามาอยู่ในร่มนะเข้าห้องเปิดแอร์เปิดพัดลมนะครับยังมีนู่นมีนี่ให้คลายร้อนได้แต่ในวันกิยามะห์เราเรียนวิทยาศาสตร์โลกของเรามาใช่ไหมครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกของเราเนี่ยนะครับห่างจากดวงอาทิตย์93ล้านไมล์เนี่ย93ล้านไมล์นะเรายังร้อนกันตับแตกเลยนะครับร้อนกันขนาดนี้แล้วถ้าวันกิยามะห์วันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราไปยืนรอในเมากิฟในทุ่งประดังมะชัรนะครับสถานที่ที่พระองค์ทรงให้มาลาอิกะห์ต้อนพวกเราไปอยู่ในสถานที่ตรงนั้นนะครับเดินไปชุมนุมกันอยู่ตรงนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดวงตะวันจะสูงกว่าศีรษะของเราเพียงแค่1คืบเท่านั้นหรือศอกหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นถ้าเราจะอยากจะเป็นอภิสิทธิ์ชนที่จะได้อยู่ในร่มนะครับทั้งทำยังไงครับทำซอดาเกาะห์รอซูลบอกว่ากุลลุมริอิมมิงกุมตะฮ์ตะวิลลิซอดาเกาะตุฮิยามัลกิยามะห์ฮัตตายุกฎอบัยนันนาสแต่ละคนจะได้อาศัยร่มของซอดาเกาะห์ในวันกิยามะห์วันที่ไม่มีร่มอะไรให้อาศัยได้เลยจะได้อาศัยร่มจนกว่าอัลเลาะห์จะทรงตัดสินพิพากษาเสร็จนะเส
เสร็จแล้วเราไปอยู่ร่มสวรรค์กันต่อไปก็ฝากกับพี่น้องวันนี้นะครับก่อนจะกลับบ้านพี่น้องลองล้วงกระตะสตังในกระเป๋าดูนะครับมีแบงค์สีแดงไหมมีแบงค์สีม่วงไหมนะครับอย่าไปเสียดายนะช่วยบริจาคให้ทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในการทำงานศาสนาและพี่น้องจะได้แชร์สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะได้แชร์ได้แบ่งปันสิ่งที่เป็นบุญบุญนี้ให้ถึงพี่น้องด้วยนะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับขอบคุณอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานนะครับกับเนื้อหาสาระพี่น้องชีวิตอย่าประมาทนะครับเรายังไม่รู้นะอย่ามั่นใจจนเกินไปพี่น้องในเรื่องที่อามันที่เราทำนะดังนั้นต้องทำวันนี้ให้ดีและพรุ่งนี้นะครับก็ต้องให้ดีกว่าวันนี้พี่น้องรอมฎอนที่แล้วเป็นยังไงรอมฎอนที่จะถึงนี้ต้องเป็นรอมฎอนที่ดีกว่านะครับดังนั้นการมีชีวิตอยู่แต่ละวันพี่น้องพยายามเก็บเกี่ยวความรู้ผลบุญต่างๆนะครับตื่นขึ้นมาพี่น้องบางคนตอนนี้นะเก็บละเอียดหมดเลยตั้งแต่ตื่นซุบฮ์เลยพี่น้องละหมาดตะฮัจญุดวีเตสนะครับรับอาซานอัสการ์ยามเช้าละหมาดโอ้พี่น้องดูอาต่างๆอัสการ์ต่างๆนะครับก็ฝากนะครับสิ่งที่จะทำให้พี่น้องที่จะทำได้ถูกต้องก็คือการฟังและการเรียนศาสนาโดยเฉพาะวิทยุเสียงอิสลามนะครับเดี๋ยวนับจากนี้ไปนะครับพบกับอีกท่านหนึ่งครับท่านอาจารย์ยะฮยาโตมางีนะครับท่านมีประเด็นที่น่าสนใจในหัวข้อเรื่องของหนทางสู่สวรรค์เรียนเชิญอาจารย์ยะฮยาพบกับพี่น้องครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบินัสตะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านพี่น้องผู้ร่วมงานทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ประเด็นที่เราจะได้ทำความเข้าใจกันในคืนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสวงสวรรค์ที่เราทุกคนในฐานะผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีความปรารถนาต้องการที่จะไปอยู่กันทุกคนแต่ผมขอทำความเข้าใจในช่วงสั้นๆตรงนี้ก็คือว่าสวรรค์ก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนให้กับคนที่ทำความดีเท่านั้นประเด็นแรกเราต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนสวรรค์คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนให้กับผู้ที่กระทำความดีเท่านั้นพอพูดถึงประเด็นนี้ทุกคนจะต้องฉุกคิดถึงตัวของเราเองก่อนเลยว่าขณะนี้เราทำความดีมากน้อยแค่ไหนที่เราต้องการสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมถึงว่าเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ที่กระทำความดีเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอย่างนี้นะครับอินนัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาติกานะซละฮุมญันนาตุลฟิรดาวซินุซุลาแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความศรัทธาและได้ประกอบคุณงามความดีทั้งหลายนั้นสวงสวรรค์ชั้นอัลฟิรดาวนี้เป็นที่พำนักของพวกเขาตกลงว่าอัลลอฮ์จะให้สวรรค์ชั้นยอดก็คืออัลฟิรดาวเสียให้กับผู้ที่อีมานและทำความดีถ้าใครที่ไม่มีความศรัทธาและไม่ทำความดีเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ตรงนี้นี่ก็คือเป็นคำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้และอีกอายะห์หนึ่งผมจะให้ท่านได้เกิดความเข้าใจตรงนี้นะครับก็คือวะติลกัลยันนะตุลลตีอูริสตุมูฮาบิมากุนตุมตะมาลูนแต่สวรรค์นั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเจ้านี้จะได้รับเป็นมรดกสำหรับผู้ที่กระทำการงานเท่านั้นผู้ที่มีผลงานเท่านั้นตกลงว่าจะเป็นมรดกให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานถ้าใครไม่ปฏิบัติงานนี่จะไม่ได้รับมรดกสวงสวรรค์ไม่ใช่อยู่กันวันวันหนึ่งอะไรไม่ทำเลยนอนจนพุงเขียวผ้าลายอายเป็นกางเกงไม่ทำอะไรนอนจนรอยเสือติดหลังเลยแล้วไปในวันกิยามะห์เขาได้สวรรค์กันเราก็จะเอาเขาด้วยไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานอีกอายะห์หนึ่งบอกว่ากุลลุมริอิมบิมากัสบารอฮีนคนเราทุกคนนั้นถูกประกันด้วยการกระทำไปในวันกิยามะห์เนี่ย
เราถูกประกันด้วยการกระทำเราทำอะไรไว้เราก็ได้หลักค้ำประกันก็คือสิ่งตอบแทนเราทำในสิ่งที่จะเข้าสู่สวงสวรรค์ตอนนี้ก็อยากจะได้ทำความเข้าใจกับท่านหลายตรงนี้ต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะขอพูดรอบเดียวก็ได้นะเพราะว่าผมนี่ตั้งแต่ป่วยมาก็ไม่ค่อยสบายเรื่อยมาเลยไม่รู้เป็นไรอันนี้ในเรื่องที่ว่าคนเราทุกคนจะถูกประกันด้วยการกระทำตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยอัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยนะครับนักวิชาการได้สรุปจากอายะห์อัลกุรอานเนี่ยนะครับเรามีอยู่3ประเด็นด้วยกันเขาเรียกว่ามีหน้าที่หลักๆอยู่3ประการตกลงใน3ประการนี้ไม่ได้หมายความว่าคนจะไปสวรรค์นั้นจะอยู่เฉพาะในมัสยิดหรือจะอยู่เฉพาะในสถานที่เฉพาะของเขาอย่างเดียวแล้วก็เพียรพยายามทำอะไรก็ตามเถอะแล้วก็จะได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่อัลเลาะห์บอกไว้ในกุรอานนักวิชาการได้สรุปเอาไว้ว่าอย่างน้อยมี3ประการด้วยกันแต่ว่าก่อนจากที่จะถึง3ประเด็นที่ว่ามนุษย์เราจะต้องทำแล้วก็จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยนะครับมีบางคนไม่เข้าไม่ยอมไม่ต้องการไปสวรรค์มีแต่ถ้าใครปฏิเสธถือว่าเป็นกุฟรนะปฏิเสธไปสวรรค์ไม่ได้แต่ถ้าว่าการที่คนหนึ่งเขาบอกเขาไม่ต้องการไปสวรรค์เนี่ยบางทีมันมีเหตุผลอะไรที่เขาที่กล่าวอย่างนั้นออกมาก็ได้เช่นมีคนหนึ่งทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามก็ออกเดินทางถูกกำหนดให้ไปที่มัสยิดแห่งหนึ่งพอไปที่บอกถูกกำหนดให้ไปที่มัสยิดแห่งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้มัสยิดที่เขาไปเนี่ยแกหลงทางแกไปไม่ถูกอาจารย์ท่านนี้ไปไม่ถูกก็ไปเจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งถามว่ามัสยิดชื่อนี้ชื่อนี้ไปทางไหนบอกว่าผมเนี่ยหลงมาจะไปที่มัสยิดแห่งนั้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าอ๋อมัสยิดที่อยู่ตรงนี้เองใกล้นิดเดียวเองเดินไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วตอนนี้โดยสัญชาตญาณของผู้เผยแผ่อิสลามนี่นะครับก็คือท่านครูท่านนี้นะครับก่อนจากที่จะเดินจากไปรู้ว่ามัสยิดที่จะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ชวนเด็กบอกว่าไปสวรรค์ก็ยอมไหมคือหมายว่าไปสวรรค์ก็ยอมไหมก็ชวนไปเนี่ยจะให้ไปฟังที่เขาจะบรรยายอะไรเนี่ยเพื่อที่จะไปสวรรค์น่ะไปสวรรค์ก็ยอมไหมเด็กหนุ่มคนนั้นบอกว่าไม่ไปท่านครูนั้นถามว่าทำไมเราไม่ไปสวรรค์โอ้ผมไม่ไปผมกลัวหลงก็เมื่อกี้นี่ก็หมายความว่าที่มัสยิดอยู่ใกล้แค่นี้ยังหลงไปถูกเลยแล้วจะไปสวรรค์ไปไงอ่ะเดี๋ยวกลัวหลงลงว่าไอ้เด็กหนุ่มคนที่ไม่ไปน่ะกลัวหลงไม่ใช่ปฏิเสธสวรรค์ฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้รู้ว่าบางคนเนี่ยเขายังไม่เอาในเรื่องที่จะไปสวรรค์ในบางทีเขาไม่เชื่อคนที่มาบอกก็ได้แต่เขาไม่ได้ว่าเขาปฏิเสธนะครับแต่เขาไม่เชื่อไอ้ที่มาบอกแล้วมันใช่ไหมทางสวรรค์บางทีบอกทางสวรรค์ทางสวรรค์ที่ไหนได้เลยไปกันเข้ารกเข้าพงไปก็มีนะครับในเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีว่าไอ้ที่เขายังไม่ยอมไปกับเราเนี่ยเราดูก่อนว่าเหตุผลก็มีอะไรแล้วมีอีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมไปผมก็ไปเจอคนสองคนนี่แหละครับนี่กี่คนอีกคนหนึ่งสามีภรรยานั่งคุยกันฟังบรรยายอย่างเงี้ยฟังบรรยายอย่างนี้เราก็บรรยายไปแล้วก็บอกว่าให้รักกันเอาไว้เพราะว่าหะดีษของท่านนบีบทนึงบอกว่าอัลมารุมะมันอะฮับบะคนเรานั้นจะไปอยู่ร่วมกันอีกสำหรับผู้ที่มีความรักต่อกันเนี่ยคนเรารักกันแล้วจะไปอยู่ร่วมกันในวันกิยามะห์ถ้าทำดีทั้งคู่ก็ได้เข้าสวรรค์ทั้งคู่จะไปอยู่ในสวรรค์ทั้งคู่กันอีกผู้ชายหันมาร้องข้างๆเลยจะมาอยู่ด้วยกันอีกเหรอโลกนี้ก็ตะโกแย่แล้วภาษาวันผมเรียกตะโกคือหมายความว่าแย่แล้วโลกนี้ยังไปดวงกียร์มาจะอยู่ด้วยกันอีกเหรอจะไม่เอาไอ้นี่จะไม่เอาเข้าสวรรค์ด้วยก็แสดงว่าไม่อยากจะอยู่รวมกันกับภรรยาที่อยู่ในโลกนี้ที่เกี่ยวกาดกับเขามากนี่ก็คือคนสองคนตอนนี้เลี้ยวกลับมาพูดให้เดี๋ยวนี้ผมอาจจะขอพูดรอบเดียวนะครับหน้าที่ของคนเราที่จะปฏิบัติและจะเข้าสู่สวรรค์มีอยู่3ประการด้วยกัน3ประการที่1อัลเลาะห์ได้บอกว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากให้เขาเหล่านั้นเคารพภักดีเฉพาะฉันตกลงว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ไม่ใช่อยู่ในมัสยิดอย่างเดียวไม่ใช่อยู่สถานที่1สถานที่ใดอย่างเดียว
หรือไม่ได้ทำอิบาดะห์เฉพาะเรื่องเดียวแต่ถ้าว่าทำอิบาดะห์มีหน้าที่ทำอิบาดะห์ในหลายๆอย่างเช่นรอมฎอนที่มาถึงเนี่ยไม่ใช่ถือศีลอดอย่างเดียวบางคนถือศีลอดละหมาดไม่เอาบางคนซะกาตไม่จ่ายหรือว่าไม่ซิกรุลลอฮ์ไม่อ่านกุรอานไม่อะไรเลยก็หมายถึงเอาอย่างเดียวเขาถือว่าใช้ได้แล้วไม่ใช่นะครับก็คือหมายก็ทำอิบาดะห์หลายๆอย่างนี่ก็คือประการที่หนึ่งส่วนประการที่สองที่ผมจะใช้เวลาให้กระชับนิดนึงก็คือว่าหน้าที่ของคนเราที่ปฏิบัติไปแล้วนั้นมีสิทธิ์ในการจะเข้าสวรรค์ถือว่ามีผลงานก็คืออินนีจาอิลุมฟิลอาร์ติคอลีฟะแท้จริงฉันนี้คืออัลลอฮ์บอกว่าฉันได้แต่งตั้งมนุษย์เนี่ยให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนในหน้าแผ่นดินตกลงเราทุกคนนี่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของอัลลอฮ์หรือยังผู้แทนของอัลลอฮ์นี่นะครับไม่ใช่ไปดูว่าต้นไม้ล้มแล้วก็ลมพัดบ้านพังอะไรไม่ใช่ประเด็นนั้นผู้แทนของอัลลอฮ์ดูสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือดูบทบัญญัติเอามาปฏิบัติให้ครบทุกข้อนะครับไม่ใช่เลือกปฏิบัติเป็นบางข้อสองเอาบทบัญญัติของอัลลอฮ์มาให้กับทุกคนไม่ใช่เลือกให้เป็นบางคนนะครับเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ดูแลในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นในบ้านของเราเนี่ยเราเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์เนี่ยเราจะละหมาดคนเดียวได้ไหมเราจะถือศีลอดคนเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่เราอ่านกีตาร์ลูกเล่นกีตาร์ไม่ได้เราก็จะต้องทำไปด้วยกันให้เป็นทิศทางเดียวกันในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ให้ครบถ้วนกระบวนความยาอัยยุลลซีนาอามูดะกูลูฟิซิลมีกาฟะอัลลอฮ์บอกมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงเข้าอยู่ในหลักการอิสลามนี้อย่างครบถ้วนกระบวนความตกลงว่าเข้าอยู่ในอิสลามนี่ไม่ใช่เป็นบางคนแล้วก็ไม่ใช่เป็นบางข้อเข้าทุกข้อแล้วก็ทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัวรอมฎอนมาถึงนี่นะครับเราก็ชักจูงลูกหลานของเราให้ทำอามัลอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นละหมาดไม่ว่าจะเป็นการละหมาดในยามค่ำคืนที่กรุลอ่านกุรอานก็รวมกันก็ทำให้ครบทุกคนนี่ก็คือในเรื่องที่ว่าเป็นผู้แทนของอัลเลาะห์ประการที่3ถ้าเราทำได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสวรรค์ได้ก็คือพระองค์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับฮุวอันชะอะกุมมินัลอัรฎิวัสะมะรุกุมฟีฮาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงสร้างพวกเจ้ามาจากดินแล้วพระองค์ก็ได้ให้พวกเจ้านั้นทำประโยชน์ในหน้าแผ่นดินว่าสามารถบางคนก็แปลว่าให้พำนักแล้วก็ทำประโยชน์แต่เรื่องจริงแล้วตรงนี้สามารถจะแปลได้เลยว่าทำให้อยู่ทำประโยชน์เลยคนเราในดุนยานี่นะครับจะเข้าสวรรค์ได้ต้องเป็นคนที่มีประโยชน์ทำประโยชน์มีที่ดินต้องพัฒนาที่ดินมีคนต้องพัฒนาคนฉะนั้นการทำประโยชน์นี่เป็นลักษณะของมุมินเพราะหะดีษของนบีบทยังได้กล่าวว่าวัลมุมินุกุลลูฮูมัมฟะมุมินทุกคนมีประโยชน์ทั้งสิ้นคนเราถ้าเกิดมาไม่มีประโยชน์นะครับผมว่าเราอายวัวกุรบานวัวกุรบานเนี่ยนะครับตัวนึงเชือดเนี่ยเรากินหนังเราต้มกระดูกเนื้ออะไรเรากินหมดจนกระทั่งมูลของมันนี่เราไปทำปุ๋ยสรุปแล้วว่าวัวตัวนึงตายแล้วนะครับมีประโยชน์ทุกส่วนแต่คนเรานี่เกิดมามีสติปัญญามีทางนำมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีรอซูลมาบอกแต่กลับทำตัวไม่เป็นประโยชน์เลยผมว่าต้องคิดใหม่นะว่าใครจะเป็นอะไรนะครับต้องคิดกันใหม่ฉะนั้นตรงนี้แหละครับถ้าใครเกิดมาบอกว่าฉันเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ถ้าทำตัวไม่มีประโยชน์นี่ต้องคิดกันใหม่นะครับเป็นการดูถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ให้มนุษย์มาเนี่ยเหนือกว่าสัตว์โลกอื่นแต่มนุษย์กลับทำตัวต่ำกว่าสัตว์โลกอื่นเนี่ยแสดงว่ามนุษย์ดูถูกตัวเองดูถูกอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างมาอย่างดีแต่กลับมาทำในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นในการที่เราจะไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นขอให้มีการกระทำเตรียมให้พร้อมไปในวันกิยามะห์นั้นเราอย่าลืมว่าเราต้องเตรียมเสบียงและเสบียงที่ดีสุดนั่นก็คือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกระทำความดีในอัลกุรอานมีบอกถึง30กว่าอายะห์ที่อามานูอามิลุศอลิฮาตคนอีหม่านนั้นต้องเป็นคนที่ทำความดีฉะนั้นการที่เราจะเข้าสวรรค์นั้นเราต้องลงมือทำนะครับไม่ใช่ไปวันกิยามะห์เนี่ยถ้าอัลลอฮ์เป็นให้กับคนที่ไม่ได้ทำแล้วได้เข้าสวรรค์ด้วยเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์ยุติธรรมไหมนายกอไม่ละหมาดเลย
ถือศีลอดไม่ถือศีลอดเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งละหมาดครบ5เวลาถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนไปในวันกิยามะห์เนี่ยและได้เข้าสวรรค์ทั้งคู่ถามว่าไอ้คนที่ไม่ทำเลยเนี่ยมันได้เข้าด้วยถามว่าอัลลอฮ์มีความยุติธรรมเลยแล้วก็บางคนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอแบ่งโอ้โหปัญหาใหญ่เลยมัสอะละห์ถามอีกได้ไม่ได้อะไรยุ่งไปหมดที่เราเถียงกันทุกวันไอ้เรื่องแบบอย่างนี้ล่ะก็ทำไปซะแล้วแล้วเลยนะใครให้ไม่ให้ไม่เกี่ยวทำไปแล้วแล้วเลยนะครับพี่น้องทั้งหลายไม่ใช่จะไปรอแบ่งนะรอแบ่งในยุ่งถามว่าถ้าแบ่งแล้วเนี่ยไอ้คนแบ่งน่ะเหลือเท่าเก่าไหมแล้วละหมาดไป50ปีละหมาดไป50ปีคนไม่ละหมาดเลยไอ้คนไม่ละหมาดเลยขอแบ่งครึ่งนึงตกลงว่าให้ไป25ปีไอ้คนที่ละหมาด50ปีเนี่ยเหลือ25ปีเนี่ยเหลือ25ปีหรือเหลือ50ปีเต็มถ้าเหลือ25ปีแสดงว่ามินเมละแล้วถามว่าให้กับคนอื่นแล้วตัวเองยอมลงนรกน่ะเป็นไปได้ไหมถ้าให้ไปแล้วไม่หมดเอ๊ะมันอะไรล่ะให้ไปแล้วเหลือเท่าเก่าไอ้นี่เรียกให้ได้ไงฉะนั้นเราต้องเตรียมไปผมจะใครไม่เตรียมไปนะครับอย่าลืมว่าไปถึงตรงนั้นตอนที่ช่างบุญช่างบาปบวชก็ไม่มีละหมาดก็ไม่มีอะไรไม่มีเลยเนี่ยถ้าเป็นคนหนุ่มด้วยกันหรือคนวัยรุ่นด้วยกันลองมาถามนะไอ้วัยรุ่นอีกคนนึงก็ไปพร้อมอีกคนนึงไม่มีเลยแล้วว่าไอ้คนที่มีพร้อมเนี่ยมันจะถามไอ้คนที่ไม่พาอะไรไปเลยนะบวชก็ไม่มีละหมาดก็ไม่มีมันจะถามยังไงวะบอกลือนี่แน่แล้วเกินมาไม่พาอะไรมาเลยลือนี่แน่มากนะมาไม่พาอะไรมาเลยแสดงว่าเรื่องอย่างนี้นะครับมันต้องเตรียมตัวไปฉะนั้นของใครใครก็ทำไปนะครับเราไม่ต้องไปห่วงไอ้เรื่องมานั่งโต้เถียงกันว่าไอ้ใครจะทำอะไรไปให้ไม่ทำอะไรไปให้ไม่ต้องเลยก็ในเมื่ออัลลอฮ์ใช้เราทำได้ไหมทำได้ทำคนอื่นทำได้ไหมทำได้เอาทำได้ทำถ้าทำไม่ได้ล่ะลาอยู่กันลิฟุลลอฮ์นับสันอิลลาอุซาอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับตกลงว่าอัลลอฮ์ใช้เราทำแล้วเราจะมาหาทางเขาเรียกบาลีอะไรกันอีกล่ะเราทำถ้าเราไม่ทำก็เหมาะสมแล้วที่เราจะไปรับโทษนะครับละหมาดเราไม่ทำบวชเราไม่บวชไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้ลงนรกก็ถูกต้องก็คือหมายว่ายิ้มรับไปเถอะครับเพราะว่าถูกต้องแล้วไม่ต้องไปโวยวายอะไรแล้วนะครับฉะนั้นจึงขอฝากแค่นี้นะครับในคืนนี้อันนี้ฝากอายะห์คุรอานอีกอายะห์หนึ่งที่สั้นๆตรงนี้นะครับวะซาริอูอิลามัฆฟิรอติมินร็อบบิกุมวะญันนะอัรฎุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎุอุอิซซะติลมุตตะกีนและพวกเจ้าจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษของอุบานของเจ้าคนเรานี่นะครับจะไปสวรรค์เนี่ยขอรอยกโทษให้กับเราพอโทษหมดนี่ก็คือก็สิ่งตอบแทนของพระองค์ก็คือสวรรค์และก็ไปสู่สวงสวรรค์ที่มีความกว้างเท่ากับ7ชั้นฟ้า7แผ่นดินแต่ในสุดท้ายอายะห์นี้บอกว่าอูอิดดัสลิลมุตตะกีนถูกตะเตรียมเอาไว้ให้กับคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เท่านั้นนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วครับขอให้งานได้ประสบผลสําเร็จทุกประการตามที่ตั้งใจไว้นะครับก็ขอสนับสนุนในงานนี้ตลอดนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับจากอัลเลาะห์คอยรอนนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งตอบแทนท่านอาจารย์ยะห์ยาตงมางีซึ่งท่านก็เป็นผู้อาวุโสนะครับเป็นอิหม่ามแล้วก็ทำงานในองค์กรต่างๆก็เนื้อหาสาระวันนี้นะครับน่าจะพอประมาณด้วยกับเวลาที่ถูกจำกัดก็ขอมาอัพด้วยพี่น้องครับความจริงก็อยากจะให้มันมีรอบสองแต่ว่าก็ผมก็จะถามวิทยากรนะครับท่านอาจารย์สมิธนะครับท่านก็บอกว่าท่านก็จบละนะครับท่านอาจารย์ดุลล้อก็แค่นี้นะครับอาจารย์ยะยาก็พูดครั้งเดียวผมเองก็จะสรุปเลยแล้วกันพี่น้องครับเรื่องของหนทางสู่สวรรค์พี่น้องการงานอะมานซอลิฮะห์เนี่ยนะครับเป็นซาบับพี่น้องเป็นสาเหตุแต่สิ่งที่จะทำให้เข้าสวรรค์นะครับท่านอาจารย์ดุลลอฮ์ได้บอกแล้วก็คือด้วยกับความเมตตาความกรุณาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นก็คือทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นได้รับความเมตตานี่แหละพี่น้องนั้นคนละหมาดถามว่าอัลลอฮ์เมตตาไหมใช่ครับการละหมาดนำมาสู่การได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทำความดีต่างๆการบริจาคทานการถือศีลอด
หลายอย่างพี่น้องที่เป็นสาเหตุนำสู่การเป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมจบด้วยกับหะดีษบทนี้พี่น้องเป็นหะดีษที่ซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ชื่อว่าท่านรอบีอะห์บินกะอ์บอัลอัสลามีได้ขอกับท่านนบีพี่น้องขออะไรพี่น้องรู้ไหมขอให้ฉันได้อยู่ใกล้ชิดกับนบีในสวงสวรรค์ขอให้ฉันได้อยู่ใกล้นบีในสวงสวรรค์พี่น้องเราเนี่ยนะครับไม่เคยเห็นหน้านบีไม่เคยเจอนบีทำไมไม่เคยเจอล่ะก็อยู่กันคนละสมัยใช่ไหมนบีเสียชีวิตไปแล้วนะครับ1400กว่าปีห่างกันแต่เรามีโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับนบีผ่านหะดีษนี้จากคำแนะนำของท่านนบีที่แนะนำให้กับซอฮาบะห์ที่ชื่อว่ารอบีอะห์บินกะอ์บอัลอัสลามีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีบอกยังไงครับอยากจะใกล้ชิดกับนบีในสวรรค์ฟะอินนีอะลานัฟซิกะบิกัสรอติสุญูดรอวาฮุลมุสลิมบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมในหะดีษซอฮีหะนะครับนบีบอกว่าดังนั้นจงช่วยฉันให้สามารถช่วยท่านได้ในเรื่องนี้ก็คือได้ใกล้ชิดกับนบีในสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยการสุญูดอย่างมากมายพี่น้องอธิบายก็คือเวลาที่เราสุญูดพี่น้องนั่นก็คือเป็นการที่เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดยิ่งใกล้ชิดอัลลอฮ์มากเราก็ยิ่งใกล้ชิดกับนบีมากและพี่น้องครับเวลาเราจะดูหะดีษเนี่ยหะดีษเนี่ยว่าเรื่องอะไรสุญูดมากๆในเรื่องอะไรในหนังสือบูลูกุลมารอมของอิบนุฮะญัรอันอัสกอลานีบรรจุหะดีษนี้ไว้ในเรื่องบาบุศศอลาตุตตะตะวะว่าด้วยเรื่องละหมาดซุนัตนะบางคนบอกโอ้โหอาจารย์เนี่ยฉันฟัดดูครบยังไม่เข้าข่ายอันนี้นะครับอันนี้แค่มาตรฐานเฉยๆแต่ถ้าจะสุญูดเยอะเนี่ยต้องละหมาดซุนัตเสริมเข้าไปด้วยดังนั้นนะครับก็บอกกับพี่น้องว่าละหมาดซุนัตโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนตะรอวีนะครับเราถือศีลอดตอนกลางวันกลางคืนเราก็ยืนละหมาดตะรอวีแต่ไม่ใช่ว่าผมหมดรอมฎอนแล้วไม่เอาแล้วพี่น้องยังมีกิยามุลเลนยังมีตะฮัจญุดยังมีวิเตสช่วงสายก็มีละหมาดดูฮาละหมาดรอวาติบ12รอกอะห์นะครับอัลเลาะห์ให้บ้านหลังนึงในสวรรค์เราเก็บหมดมั้ยถ้าเก็บไม่หมดพี่น้องพยายามนะครับดังนั้นถ้าเราสุญูดเยอะๆในหะดีษนี้เท่ากับเรานั้นใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเมื่อใกล้ชิดอัลลอฮ์มากแล้วเราก็จะอยู่ได้อยู่ใกล้ชิดกับนบีในสวงสวรรค์นะครับก็ฝากหะดีษนี้เอาไว้เพื่อให้เรานั้นได้ขวนขวายแล้วก็พยายามทำไมต้องพูดเรื่องละหมาดด้วยพี่น้องก็ละหมาดเป็นอามัลแรกนะที่อัลลอฮ์จะสอบเราในวันกิยามะห์ถ้าดีพี่น้องอย่างอื่นดีแต่ถ้าละหมาดเนี่ยไม่ผ่านนะอย่างอื่นพี่น้องเรื่องบวชเรื่องต่างๆนะมันก็จะเสียหายด้วยนั่นก็ฝากนะครับเรื่องของละหมาดเอาไว้และที่สำคัญพี่น้องจะละหมาดให้ถูกจะละหมาดให้ดีละหมาดให้คูชัวต้องเรียนรู้นี่คือประตูอย่างแรกเลยก็คือการเรียนรู้ศาสนาฟังเสียงอิสลามฟังแล้วนะครับนำสู่การปฏิบัติเรียนรู้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือองค์กรศาสนาแบบนี้นะครับก็คือวิทยุเสียงอิสลามด้วยนะพี่น้องฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้จากลาไปเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู